นักร้องโดนแล้วยื่น DSI สอบเรืองไกรฟอกเงินปมซื้อรถหรูแคชเชียร์เช็ค25ลิตรทนายอ่านยื่นหลักฐาน DSI ตรวจสอบเรืองไกรสอบเข้าขายฟอกเงินปมซื้อรถหรูแหล่งที่มาแคชเชียร์เช็ค25ล้านพ่วงแจ้งความเท็จต่อกกต.ปมยื่นร้องพิธาเมื่อวันที่21มิถุนายน2566ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI นายภัทรพงษ์สุภักษรหรือทนายอันบุรีรัมย์ได้ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อพันตำรวจตรีสุริยาสิงห์หกกมลอธิบดี DSI เพื่อขอให้ตรวจสอบการกระทำของนายเรืองไกรลีกิจวัฒนะสมาชิกพรรคพลังประชารัฐคปชรเข้าข่ายฐานความผิดฟอกเงินหรือไม่นายภัทรพงษ์เปิดเผยว่ามายื่นขอให้ตรวจสอบนายเรืองไกรกรณีที่ได้ยื่นหลักฐานต่อกกต.ว่านายพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นบุคคลผู้ขาดคุณสมบัติการรับสมัครเป็นส.ส.หรือไม่อาจเข้าข่ายเป็นการกระทำความผิดฐานแจ้งความอันเป็นเท็จต่อกกต.และตรวจสอบทรัพย์สินมีค่าเช่นรถยนต์หรูหลายคันที่มักจะประกาศว่าได้มีผู้ใหญ่ใจดีซื้อให้ว่าเข้าขายเป็นการกระทำฐานฟอกเงินหรือไม่และเคสเชียร์เช็คจำนวน25ล้านบาทถึงแหล่งที่มาของเงินดังกล่าวว่ามีความผิดตามมาตรา143ว่าผู้ใดเรียกรับเงินและผลประโยชน์จากเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเมืองเนื่องจากเข้าข่ายความผิดมูลฐานคดีพิเศษของ DSI ที่รับผิดชอบและอยากให้มีการตรวจสอบควบคู่กับกกต.นายภัทรพงษ์กล่าวต่อว่าที่ผ่านมานายเรืองไกรถือเป็นบุคคลสาธารณะเคลื่อนไหวร้องเรียนทางการเมืองมาหลายปีและไม่ได้ประกอบอาชีพอะไรนอกจากการเดินเรื่องร้องเรียนส่วนที่นายเรืองไกรอ้างว่าได้รับมาจากภรรยาเมื่อถึงขั้นตอนตรวจสอบก็จำเป็นต้องมีการดูถึงพฤติการเงินเข้าเงินออกภายในบัญชีธนาคารอีกทั้งหากปรากฏว่านายเรืองไกรได้กระทำผิดในฐานแจ้งความเท็จต่อกกต.เพื่อให้บุคคลต้องรับโทษดังกล่าวดังนั้นจึงขอให้ DSI ช่วยตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยให้เรียกหรือทำการสอบสวนพยานหลักฐานพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องจากกกต.หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อย่างไรก็ตามไม่ว่าท้ายสุดคุณสมบัติของนายพิธาจะเป็นอย่างไรในข้อเท็จจริงที่นายเรืองไกรเสนอต่อกกต.ก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงความผิดจากมาตรา143จึงหวังให้ DSI รับสำนวนมาตรวจสอบแล้วค่อยนำส่งปปง.เพื่อพิจารณาในส่วนของการฟอกเงินต่อไปเอาแล้วเสียงส่วนใหญ่เพื่อไทยค้านยกประธานสภาให้ก้าวไกลต้องแค่10ล้านเสียงเอาแล้วเสียงส่วนใหญ่เพื่อไทยค้านยกประธานสภาให้ก้าวไกลแนะผู้บริหารแคร์แฟนคลับ10ล้านเสียงด้วยไร้เงาสุชาติร่วมประชุมอ้างผ่าฟันคุดวันที่21มิถุนายน2566ผู้สื่อข่าวรายงานจากโรงแรม SC Park ว่าในการสัมมนาพักเพื่อไทยพท.ที่ให้ส.ส.ได้แสดงความคิดเห็นมีส.ส.ลุกขึ้นแสดงความเห็นกว่า10รายโดยมีเนื้อหาอภิปรายในหลายประเด็นโดยเฉพาะประเด็นตำแหน่งประธานสภาที่เสียงส่วนใหญ่กว่า 90% ของส.ส.141คนของพรรคต่างมีความเห็นว่าตำแหน่งดังกล่าวควรอยู่ที่พรรคเพื่อไทยและไม่ควรยกให้พรรคก้าวไกลเนื่องจากเราได้ส.ส.น้อยกว่าพรรคก้าวไกลเพียง10เสียงฉะนั้นควรแบ่งตำแหน่งประมุขให้ฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติบัญญัติเพื่อถ่วงดุลในการทำงานอย่างไรก็ตามแม้จะมีกล่าวอ้างกระแสสังคมโดยเฉพาะแฟนคลับพรรคก้าวไกลแต่ต้องไม่ลืมความรู้สึกของแฟนคลับพรรคเพื่อไทย
ซึ่งมีกว่า10ล้านเสียงเช่นกันเมื่อเขาเลือกเรามาก็หวังให้เราได้ทำงานและมองว่าการที่ไปเจรจาอะไรมาก่อนจะให้ข่าวก็ควรมาแจ้งส.ส.รับทราบก่อนผู้สื่อข่าวรายงานว่านอกจากนี้ยังมีการแสดงความคิดเห็นถึงการเลือกตั้งที่ได้มาเพียง141เสียงโดยมองว่าการจัดรณรงค์หาเสียงค่อนข้างมีข้อผิดพลาดมีการแบ่งทีมปราศัยน้อยเกินไปไม่มีทีมปราศัยไปช่วยอดีตผู้สมัครส.ส.มากเท่าที่ควรบางพื้นที่ความนิยมค่อนข้างดีก็ส่งทีมปราศัยไปย้ำความนิยมสัมมนาเพื่อไทยเดือดเปิดใจปมประธานสภาอดิสรลั่นไม่ใช่สาขาก้าวไกลไม่ยกให้แน่แต่สำหรับพื้นที่ที่ความนิยมตามหลังคู่แข่งกลับไม่มีการส่งทีมปราศัยไปช่วยอีกทั้งมองว่าผลสำรวจความนิยมก่อนลงคะแนนเสียงของพรรคไม่มีความแม่นยำทำให้การประเมินสถานการณ์ในการเลือกตั้งผิดพลาดทั้งนี้การเปิดเวทีให้ส.ส.ได้แสดงความคิดเห็นในวันนี้ไม่มีข้อสรุปออกมาโดยเฉพาะประเด็นตำแหน่งประธานสภาเพียงแค่เปิดพื้นที่ให้แสดงความคิดเห็นผู้สื่อข่าวรายงานต่อว่าเป็นที่น่าสังเกตว่านายสุชาติตันเจริญว่าที่ส.ส.บัญชีรายชื่อไม่ได้มาร่วมงานสัมมนาในครั้งนี้ทั้งที่มีรายชื่อเป็นผู้บรรยายกิจกรรมในช่วงบ่ายที่แบ่งส.กันไปสัมมนาเป็นรายกลุ่มท่ามกลางกระแสข่าวที่จะได้รับการผลักดันจากพรรคพลังประชารัฐเสนอชื่อเป็นประธานสภาซึ่งคนใกล้ชิดให้เหตุผลว่าเพิ่งไปผ่าฟันคุดมาคนในเล่าเองอยู่คุกเดียวกับเปรี้ยวหั่นศพเผยต้องกินยาจิตเวชส่วนเอิญหนักกว่าจากปากคนในสาวเคยอยู่คุกเดียวกับเปรี้ยวหั่นศพเล่าชีวิตในเรือนจำต้องกินยาจิตเวชตลอดเวลาส่วนเอิญหนักกว่าแค่ฟ้าร้องยังผวาเชื่อกฎแห่งกรรมทำงานแล้วเมื่อเวลา16นาฬิกาวันที่21มิถุนายน66นางสาววรัญญาหล่อจิตหรือน้ำเปิดใจกับข่าวสดออนไลน์หลังจากออกมาแชร์ประสบการณ์เคยใช้ชีวิตอยู่ในทัณฑสถานหญิงนครราชสีมาร่วมกับนางสาวปริยานุชโนนวังชัยหรือเปรี้ยวนางสาวกวิตาราชดาหรือเอิญและนางสาวอภิวรรณสัตตบัณฑิตหรือแจ้ผู้ต้องหาคดีฆ่าหันศพนางสาววริศรากลิ่นจุ้ยหรือแอมอายุ22ปีเหตุเกิดเมื่อช่วงกลางปี2560ที่จังหวัดขอนแก่นอ่านข่าวย้อนคดีเปรี้ยวหันศพแฉนาทีฆ่าโหดฝังดินน้องแอมนางสาววรัญญากล่าวว่าสาเหตุที่ตนนำเรื่องนี้มาเล่าเพราะต้องการอยากจะให้คลิปนี้เป็นข้อคิดและเป็นอุทาหรณ์สำหรับคนที่กำลังจะทำผิดให้มีสติมากขึ้นเพราะว่าคนเราสามารถติดคุกได้ง่ายมากและเมื่อเข้าไปอยู่ในนั้นไม่เคยมีคำว่าสบายจะต้องใช้ชีวิตอยู่ภายใต้กฎระเบียบของเรือนจำตลอดเวลาอย่างเราเป็นแม่ห้องซึ่งก็คล้ายกับหัวหน้าห้องที่จะต้องคอยดูแลผู้ต้องขังในห้องนั้นมีโอกาสได้พูดคุยกับผู้ต้องขังหลายคนหนึ่งในนั้นมีเปรี้ยวและเอิญผู้ต้องหาคดีฆ่าหันศพด้วยซึ่งจากการได้พูดคุยกันก็รับรู้ได้ว่าทุกคนได้รับกฎแห่งกรรมแล้วอย่างเปรี้ยวเองต้องทานยาทางจิตเวชระงับประสาทอยู่ตลอดเวลาก็จะไม่ได้ทำกิจกรรมอะไรมากนอกจากตื่นเช้ามาอาบน้ำกินข้าวแล้วก็ต้องทานยาอยู่ตลอดส่วนเอิญก็ผวาเวลาดูทีวีที่มีข่าวหรือเรื่องราวเกี่ยวกับตับไตไส้พุงก็จะไม่สามารถดูได้หรือเวลาฟ้าร้องฝนตกหนักก็จะผวายกมือขึ้นมาปิดหูแล้วร้องเสียงดังทุกคนไม่สามารถใช้ชีวิตเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นได้จึงมองว่าสาเหตุที่พวกเขาเป็นแบบนี้เพราะได้รับกฎแห่งกรรมแล้วช่วงเวลาที่อยู่เรือนจำเดียวกันก็มีโอกาสได้พูดคุยกันทุกคนก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียอย่างกรณีที่บางครั้งเรารู้สึกแย่กับตัวเองเปรี้ยวก็จะคอยให้กำลังใจส่วนเอิญก็ช่วยเหลือกันตลอดเวลาอย่างในช่วงที่ญาติของเอิญไม่ได้นำของใช้ส่วนตัวมาให้เราก็จะแบ่งกันใช้ด้วยซึ่งตอนนี้ไม่รู้ว่าทุกคนเป็นอย่างไรบ้าง
พระตนออกมาแล้วแต่ทราบมาว่าทุกคนได้ย้ายไปอยู่ที่ทัณฑสถานหญิงจังหวัดเชียงใหม่แล้วและอาการของเปรี้ยวก็ดีขึ้นทั้งนี้อยากให้คลิปนี้เป็นอุทาหรณ์เตือนใจและเป็นข้อคิดสำหรับคนที่กำลังจะทำความผิดว่าอยู่ในคุกไม่ได้สบายและลำบากมากWe'll be right back.